ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสต c r ครีเอเตอร์ชานกับการดูดวงพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งคุณที่ดูเป็นประจำและคุณที่มาใหม่นะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับโอเคและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงอ่าเรนดอมกันนะครับในหัวข้อที่ว่า ใครบางคนกําลังตกหลุมรักคุณและเขาจะนําโชคดีมาให้ด้วยเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครบางคนกําลังตกหลุมรักคุณและเขาจะนําโชคดีมาให้ด้วยนะผมจะทํานายนะครับเป็นตัวแทนเปิดไพ่ทาโร่เสี่ยงไทยให้คุณโดยใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับนะครับใช้ไพ่สองสำรับร่วมกันโดยที่คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะ ย้ำวา่าไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่ทาโร่สองสำหรับร่วมกันเพื่อส่งเสริมพลังงานซึ่งกันและกันดับเบิลพลังงานซึ่งกันและกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะทำใจสบายๆนะครับนึกถึงคุณบิดามารดาพระคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพหรือจะทําใจโล่งๆวง่างๆสบายๆก็ได้นะครับนะนึกถึงสิ่งที่อยากรู้อยากทราบอยากให้เกิดความโชคดีรวมถึงหัวข้อนี้นะใครบางคนที่ตกหลุมรักคุณแล้วก็มีโอกาสจะนําความโชคดีมาให้คุณด้วยนะครับ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับทำใจสบายๆนะวันนี้คุณได้ไพ่โอโหโหกถ้วย six of cups น่ารักมาเลยใบนี้คนกันเองคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเออมีโอกาสที่จะถูกเพื่อนตกหลุมรักหรือเปล่าเพื่อนเก่าคนในแวดวงสังคมเก่าๆเดิมๆที่ไม่ใช่แฟนเก่าอา้าวหกถ้วยจ้าหกถ้วยอ ไม่ธรรมดานะครับคนกันเองอเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีใครมาเพิ่มอีกไหมใบแรกมาก็น่ารักแล้วนะหกถ้วยคนกันเองรักต่างวัยก็ได้นะเป็นความสัมพันธ์ต่างวัยก็ได้พี่พ,พี่น้องๆองอะไรแบบนี้เด็กกว่าแก่กว่าได้หมดเดี๋ยวมาดูใบขยาย,ายกันนะครับเปิดกันสดสดเปิดกันเห็นเห็น,หนไม่มีหลบมุมกล้องนะครับโอเคโอ้เดอดเทอร์มิด คุณเป็นคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวหรือเปล่ารักความสงบอะไรแบบนี้บางทีไม่ถึงขั้นเก็บเนื้อเก็บตัวแต่คุณชอบความสงบไม่อยากวุ่นวายกับใครมากมายนะักเป็นไปได้ที่ชีวิตประจําวันคุณเจอภาระเจอปัญหาจากคนอื่นมามากมายแล้วพอถึงเวลาส่วนตัวก็อยากอยู่สงบสงบอะไรแบบนี้นะครับหรืออีกความหมายหนึ่งคือคนที่มาตกหลุมรักคุณเนี่ยมีบุคลิกคล้ายๆคนเก็บเนื้อเก็บตัวคล้ายๆคุณก็ได้เช่นกันเรียกว่ารักสงบกันทั้งคู่ก็ได้เช่นกันนะครับ อืมไปกันต่อนะโอ้สิบไม้เท้า10 of w a n d s ถูกต้องเป๊ะตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยคุณมีภาระในชีวิตค่อนข้างหนักอยู่แล้ว เวลาถึงเวลาพักผ่อนคุณจึงอยากมีเวลาส่วนตัวค่อนข้างมากมีโอกาสที่คุณจะไม่ค่อยชอบสูงสิงใครถ้าไม่จําเป็นคุณจะสูงสิงสังสรรค์กับเพื่อนสนิทเท่านั้นอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับบางทีถ้าใครไม่ได้สนิทมากมายเราก็ห่างๆเขาไว้ก็ดีกว่าที่สําคัญอย่าไปเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังนะประมาณนี้บางทีภาระคุณอาจจะมาจากผู้อื่นก็ได้ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับลองพิจารณาดูนะไปกันต่อนะครับ ภาระหนักไม่ใช่เรื่องใหญ่ตราบใดที่คุณยังถือไหวอยู่ตามภาพคือยังถือไหวอยู่นะครับสิบไม้เท้าภาระหนักแต่คุณยังแบกไหวคุณยังถือไหวไม่ต้องกลัวนี่ The lovers ตรงหัวข้อเป๊ะเลยนะใครบางคนกำลังตกหลุมรักคุณเขาจะนำความโชคดีมาให้คุณด้วย The lovers บ่งบอกว่านะ มีคนชอบคุณรักคุณปลื้มคุณมากกว่าหนึ่งคนจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนไม่ว่าจะมาพร้อมๆกันหรือทยอยกันมาก,ก็แล้วแต่ใบนี้ในทางโลกเป็นความรักที่น่าสนใจมากมีคนหลงรักคุณชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนส่วนในทางธรรมในทางความเชื่อ คุณเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งเออเป็นที่รักของมนุษย์สัตว์วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีแบบนี้ลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประมาณนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าไม่ว่าคุณประสบสิ่งใดอยู่ตอนนี้ก็แล้วแต่จะมีปัญหาบ้างหรือมีความสุขดีอยู่หรือชีวิตเรียบง่ายจืดชืด่ออะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้คุณเชื่อมั่นว่าจะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีถ้าคุณคาดหวังชีวิตที่สนุกสนานกว่านี้บันเทิงกว่านี้พัฒนาได้กว่านี้เติบโตกว่านี้คุณจะได้ ถ้าคุณมีปัญหาใดๆปัญหาจะคลี่คลายคุณเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะตามความเชื่อและเป็นที่รักของมวลมนุษย์ด้วยนะครับนะไม่ธรรมดา The l o v e r s ออกมาสอดคล้องกับหัวข้อน,นี้เป๊ะเลยนะมีคนที่ตกลุมรักคุณอยู่แล้วเขาจะนำความโชคดีมาให้คุณความรักที่มาพร้อมความโชคดีนี่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับไม่ธรรมดานะ ได้ความรักที่ดีด้วยได้โชคดีด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็โอ้โหดีจริงๆพูดไม่ทันขาดคำไพ่ทาโรสอดคล้องกับหัวข้อของเราแล้วก็เขามาตอบเราชัดเจนมากๆ10เหรียญ t e n เน Pentacles ไพ่ใบนี้ตามความหมายใบเดียวตามตำราสากลทาโร่ออริจินัลคือไพ่ของเศรษฐี การมีเงินมั่งคัง่งมั่นคงร่ำรวยหรือตีความอีกความหมายหนึ่งคือความสัมพันธ์ที่ดีงามก็ได้เช่นการการสุขสมหวังในความรักก็ได้นะครับไม่ว่าจากการเงินหรือความรักใบนี้ออกมาดีทั้งนั้นรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยอ้าวโชคดีไปได้วยกันนะสิบเหรียญมาแล้วครับเฮ้ยไม่ธรรมาดามีโอกาสสมหวังในความรักสูงมากการเงินก็ด้วยเงินดีความรักก็ดีตามหรือกลับกันพอความรักดีสบายใจก็มีเรี่ยวแรงไปทำมาหาเงินนะครับประมาณนี้แล้วก็ ไม่ธรรมดาวันนี้ไพ่เปิดมาสวยเลยโอ้ราชนีดาบ q e n ida, Queen of s w o r d s มีโอกาสที่ตัวคุณเองจะทำงานเกี่ยวกับการใช้อำนาจสั่งการมีบริวารมีอะไรแบบนี้หรือถ้าไม่ใช่ตัวคุณแปลว่านะใบนี้ก็ยังแปลได้ว่าคุณได้รับความเมตาตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีแบบนี้เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจไม่ว่าจะโดยตรงโดยอ้อมอะไรก็แล้วแต่หรือคนที่มารักคุณเนี่ยแหละที่เขาจะมีอำนาจ อยู่ในแวดวงที่อา,อาชีพที่ต้องใช้การบางังคับบัญชาเช่นทหารตำร,รวจนักกฎหมายขา้าราชการอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้ก็โดดเด่นนะครับนะท่าดลมก็โดดเด่นมิถุนตุนกุมแล้วก็เมื่อกี้มีสิบไม้เท้าทาตดไฟก็เด่นทาาดไฟทาตดลมมาแล้วนะครับโดดเด่นแล้วกเ็เรื่องธาตุเรื่องราศีไม่ต้องไปล็อกสเปคนะครับดูเป็นแนวทางเท่านั้นพอนะฮะ โอ้โห,โหเด็กถือไม้ risque, เท้าเพรสออฟวอนส์มีโอกาสได้คบเด็กอ่าในความหมายแรกความหมายที่2ก็คือถ้าคุณไม่ได้คาดหวงังเรื่องความสัมพันธ์อะไรมากมายคุณจะได้บริวารที่ดีนะครับมาต่อกันเลยนะแล้วก็อืมพลังงานน่าสนใจวันนี้6ดาบ Uh, six of swords หกดาบดูเหมือนอุปสรรคระยะห่างทางไกลแต่จริงๆแล้วเป็นไพ่อิที่ดีอีกใบหนึ่งบ่งบอกว่าคุณมีโอกาสโชคดีจากทางไกลคนทางไกลอาจจะมาหา เพื่อนที่ห่างหายไปนานมีโอกาสกลับมารียูเนี่นกลับมาเจอกันอีกครั้งหรือแม้แต่การได้เพื่อนกลับมาในสถานะใหม่ได้เพื่อนเป็นคนรักอะไรแบบนี้สอดคล้องกับใบหกถ้วยเมื่อกี้เลยหกถ้วยหกดาบไม่ธรรมดาวันนี้นะครับมีโอกาสที่คนที่เงียบหายไปนานจะติดต่อกลับมาย้ําว่าเป็นคนที่ดีๆกันอยู่ใครที่ไม่ชอบการสาปส่งไปแล้วอันนั้นไม่นับนะครับให้นับเฉพาะคนที่ยังดีๆกันอยู่เท่านั้นคุณสบายใจได้ ความสัมพันธ์ดีๆจะเกิดขึ้นมีโอกาสได้ความรักครั้งใหม่ที่จะมาพร้อมความโชคดีนะครับถ้าคุณเป็นคนโสดนะคุณเดินหน้าดูความสัมพันธ์ใหม่ๆได้เลยแต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วนั่นหมายความว่าคู่ของคุณดีอยู่แล้วถ้ามีใครมาจีบเพิ่มอย่าวันไหวนะครับคนเราเวลาบางทีมียิ่งมีคู่ยิ่งมีสเสน่ห์อ้าวไม่ธรรมดาก็ต้องจิตใจมั่นคงมากๆนะครับคนมาตกหลุมรักคุณนะ มีคนมาตกหลุมรักคุณก็เราก็ต้องมั่นคงแต่ถ้าคนโสดเต็มที่ได้เลยโอ้โหไม่ธรรมดา w e v ออฟฟอร์จูนบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้ดวงคุณอยู่ในช่วงดวงดีใบนี้ออกมาทายดีไว้ก่อนเลยว่าเป็นช่วงดวงดีแม้ใบเดียวของเขาจะเป็นดวงที่หมุนวนไปเรื่อยทั้งขึ้นและลงได้แต่บริบทดีไพ่แวดล้อมดีเราทํานายดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณดวงดีนะครับประมาณนี้นะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณดวงดีครับผม รับไว้เลยนะไปกันต่อนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆเออไม่มีอวยกันนะดีก็ว่าดีถ้าไม่ดีจะหาวิธีแก้ไขหาคำแนะนำให้นะครับแล้วก็โอ้เดอะมูนคุณค่อนข้างมีความกังวลหรือเปล่าช่วงนี้กังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนเวลาอยู่คนเดียวเวลาอยู่ลำพังแบบนี้ กังวลสารพัดจะเป็นยังไงงานการจะไปต่อได้ไหมชีวิตในอนาคตจะมั่นคงไหมจะเจ็บป่วยอะไรไหมกังวลถึงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องกังวลสารพัดหรือแม้แต่บางท่านเก็บธุระเก็บเรื่องราวคนอื่นมากังวลด้วยซ้ําบางทีไปดูข่าวอะไรมาแล้วก็ไปจิตตกตามข่าวขออนุญาตแนะนํานะว่าถ้าปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยนะครับประมาณนี้นะ ถ้าคุณลดความกังวลได้คุณจะสบายใจมากขึ้นพอคุณสบายใจมากขึ้นคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้ง่ายขึ้นเออประมาณนี้เลยไปกันต่อนะครับอือหือ The Emperor ดีงามไม่ต้องสงสัยใบนี้มานะโดดเด่นเลยนะไพ่ของคนราศีเมษนะครับโดดเด่นมาเลย หรือจะเป็นคุณหรือฝั่งเขาก็ได้ที่จะเป็นราศีเมษก็ถือว่าโดดเด่นและในความหมายหลักๆของเอ็มเปอร์เรอร์คือความมีอํานาจวาสนาบุญบาร,รมีความอุดมสมบูรณ์อยากได้อะไรได้เปี่ยมอํานาจเปี่ยมพลังปกครองคนได้แบบนี้ถ้าคุณรับราชการอยู่คุณมาถูกทางคุณเหมาะมากกับใบนี้ต่อให้ไม่ได้รับราชการทํางานองค์กรใดก็แล้วแต่ที่มีการปกครองกันโดยลําดับขั้นหรือแม้แต่เจ้าของกิจการที่มีลูกน้องแบบนี้คุณถือว่ามาถูกทางคุณมีทั้งพระเดชพระคุณสามารถบริหารจัด การคนได้เป็นอย่างดีเป็นที่รักเป็นที่เคารพของผู้คนและมีโอกาสเติบโตสูงมากอีกความหมายหนึ่งคือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณแน่นอนที่สุดนะครับประมาณนี้เราดังกล่าวไปแล้วว่าราศีเมษก็เด่นนะไม่ไว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่ลองไปสังเกตดูนะครับโอ้โหอัศวินไม้เท้าไน o ์วอน ความก้าวหน้ากำลังมาความรักความสัมพันธ์ที่ดีมาพร้อมความก้าวหน้าในชีวิตการงานดีการเงินเด่นความรักดีๆตามมาหรือดังกล่าวไปแล้วว่าพลง,งานสลับฝั่งกันสลับขั้วกันถ้าเมื่อความรักดีทําให้มีกําลังใจในการทํางานก็ได้เช่นกันและมีโอกาสได้มิตรใหม่จากการทํางานได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆจากการทํางานก็ได้ก้าวหน้าเป็นอย่างดีไปกันต่อ Oh Sambrian tree up in the coast. การงานการเงินยังคงโดดเด่นการพบปะผู้คนใหม่ๆการเจราจานัดสําคัญการทําธุรกรรมใดๆโดดเด่นมากถ้าคุณคิดอ่านทําการธุรกรรมใดๆช่วงนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะครับนัดพบปะเจราจาประชุมสัมมนาใดาๆมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากและยังคงโยงกันเกี่ยวเนื่องได้ดังกล่าวว่าการงานนี่แหละที่จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะนําความสัมพันธ์ดีๆมาให้การงานก็ด้วยมิตรสหายเก่า,เกาๆเพื่อนเดิมๆในสังคมเดิมๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาเป็นองค์ประกอบร่วมกันที่เกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทุกสิ่งในชีวิตของคุณตอนนี้กําลังเรียกว่าอสอดประสานสอดคล้องกันทําให้เกิดสิ่งด,ดีๆเกิดขึ้นในไม่ช้านี้หรือบางท่านเกิดขึ้นแล้วด้วยเหรอน,นะหกเหรียญ six o f p e n t a c l e s คนนี้จิตใจดีคนที่จะเข้ามารักคุณหลงรักคุณตกหลุมรักคุณแล้วจะนําความโชคดีมาให้คุณคนคนนี้จิตใจดีถ้าคุณกับเขาได้คบหากันจะเป็นคู่ที่น่ารักนะครับชักชวนกันไปทําบุญมีความเป็นผู้ให้สูงมากใจบุญสุนทานอะไรแบบนี้นะครับเป็นที่พึ่งพิงของผู้คนได้และอีกความหมายหนึ่งคือทั้งคุณและเขาจะมีความโชคดีร่วมกันเมื่อตกลงคบหากันก็ได้เช่นกันนะครับไปกันต่อนะครับโอเคพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดีงามมากๆเลย หนึ่งถ้วยสอดคล้องกับหัวข้อเป๊ะเลยใครบางคนกําลังตกหลุมรักคุณและเขาจะนําความโชคดีมาให้คุณความสัมพันธ์ใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วในบางท่าน ความสัมพันธ์ใหม่รักครั้งใหม่แฟนใหม่ได้หมดกัลยานามิตรคนใหม่หนึ่งถ้วยความหมายครอบคลุมกว้างมากถ้าคุณต้องการได้แค่เพื่อนไม่อยากได้แฟนตอนนี้คุณจะได้เพื่อนที่ดีถ้าคุณอยากมีแฟนคุณจะมีแฟนที่ดีคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาความสัมพันธ์งอกขึ้นมาขอให้มั่นคงกับคู่ของคุณอย่าวันไว้ถ้ามีคู่แล้วใครเข้ามาคบเป็นเพื่อนให้หมดแต่ถ้าโสดสนิทสดจริงๆมีคนเข้ามารับไว้พิจารณาได้เลยนะครับความสัมพันธ์ใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้น แล้วดีงามด้วยหนึ่งถ้วยนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเป็นความสัมพันธ์ท็อกซิกมีคนเข้ามาทําร้ายคุณหรือไม่ไม่มีทางหนึ่งถ้วยนี้คลินคลีนใสใสบริสุทธิ์ใจกันนะครับนะใจมาใจไปแบบนี้ออนแล้วก็ยังเป็นตัวแทนของคนธาตุน้ําโดดเด่นด้วยน้ำมีนกรกฎพิจิกเช่นกันนะครับรมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะครับไปกันต่อนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยเรอ,เ,รอเอ๊ ดีงามวันนี้โอ้โ oh หราชนีเหรียญไม่ธรรมดาใบนี้ขึ้นมานะครับไม่ได้ออกกันง่ายๆไม่ได้ออกกันบ่อยๆ ไพ่มหาเศรษฐีราชินหรียญ Queen of Pentacles ใบนี้บ่งบอกเลยตัวตนของคุณถ้าคุณฐานะดีอยู่แล้วแปลว่ามาถูกทางตรงกับใบนี้เป๊ะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ฐานะดีอะไรฐานะปานกลางนั่นแปลว่าใบนี้บอกว่าคุณมีโอกาสจะฐานะดีขึ้นส่วนคนที่เคยลำบากอยู่หรือกำลังลำบากตอนนี้คุณมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้มีโอกาสฟื้นตัวฟื้นนะครับฟื้นใจฟื้นกายฟื้นฐานะขึ้นมาได้แบบนี้แล้วถ้าคุณฐานะดีอยู่แล้วตามใบนี้แปลว่าคุณจะมั่งคั่งมั่นคงยาวๆไป

นะครับประมาณนี้หรือในทางกลับกันคนที่เข้ามาเนี่ยแหละคนที่มาตกหลุมรักคุณคือคนโปรไฟล์ดีฐานะดีเช่นกันไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครฐานะเทียบเท่าคุณหรือฐานะดีกว่าเขาหรือเธอจะเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้คุณและเขาเติบโตไปด้วยกันมั่นคงมั่งคั่งไปด้วยกันครบวรวยแล้วเฮงรับไว้เลยนะเออถ้าคุณผู้หญิงมาดูตรงตัวเลยคุณเป็นคนมั่งคัง่งเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบในใสายตาผู้คนได้รับการยกย่องถ้าคุณผู้ชายมาดูคุณมีดวงนารีอุปถัมภ์นารี ประถมไม่ใช่ให้ผู้หญิงเลี้ยงนารอุปรมภมหมายความว่าเจอสุภาพสตรีที่ดีเข้ามาสนับสนุนนะครับจะเป็นเพื่อนผู้หญิงเจ้านายผู้หญิงหรือได้แฟนดีได้ภรรยาดีก็เป็นไปได้เช่นกันประมาณนี้เลยนะโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออขออีกสักหนึ่งใบก่อนที่เราจะมูฟไปสำหรับที่2กันนะครับอ,อโอสองเหรียญทัวร์เมนตัลส์นับจากนี้เป็นต้นไปขอให้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลสมดุลบาลานซ์บาลานซ์ชีวิตให้ดี ไพ่ใบนี้ออกมาเป็นไพ่กลางความหมายกลางๆนะหมายความว่า ให้คุณบริหารจัดการชีวิตให้ดีอย่าสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งอย่าหนักเกินไปอย่าเบาเกินไปอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปยึดทางสายกลางแล้วจะดีที่ผ่านมาถ้าคุณมีความเครียดใดๆมากมายมหาศารภาระเยอะแยะคุณคัดกรองดีๆว่าภาระใดจําเป็นภาระใดไม่จําเป็นหรือภาระใดที่สําคัญมากที่สุดจัดลําดับให้ดีทําสิ่งสําคัญก่อนเลยอะไรไม่สําคัญก็ลดลําดับลงไปและอะไรที่ไม่สําคัญเลยตัดทิ้งหรือปล่อยวางไปได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องแบกภาระ ทุกอย่างบางทีบางท่านแบกภาระคนอื่นไว้ด้วยความเกรงใจปฏิเสธใครไม่เป็นแบบนี้ลองหัดดูใหม่นะลองฝึกดูใหม่อะไรที่เกินกําลังเกินความสามารถหรือเบียดเบียนเรามากเกินไปเราไม่ต้องไปรับปฏิเสธคนให้เป็นแล้วคุณจะสบายใจมากขึ้นบาลานซ์ชีวิตดีๆนะครับโอเคเดี๋ยวขยับไปสําหรับที่2กันนะมาดูไพ่สําหรับที่2เพิ่มเติมกันว่าไพ่สำรับที่2ออยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่กับพลังงานวันนี้นะ ใครก็ที่ตกหลุมรักคุณแล้วจะนำความโชคดีมาให้ด้วยนะขอให้ไพ่สำรับที่2ออกมาเสริมกําลังนะครับส่งเสริมกําลังซึ่งกันและกันทำการดับเบิลเช็คพลังงานซึ่งกันและกันดูซิว่าจะมีความโชคดีทวีคูณหรือไม่อย่างไรในวันนี้ขอให้ไพ่สำรับที่2ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โห oh 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 oh. แม่นยำจริงๆพูดไม่ทันขาดคำ ความโชคดีมาแล้ว6ไม้เท้า six of wands นะครับไพ่แห่งความสำเร็จไพ่แห่งชัยชนะ victory ออกมาแล้วนะรับไว้เลยใบยนี้ไม่ว่าทำนายเรื่องใดก็แล้วแต่ขอแค่มีใบนี้ออกมานะ ประสบความสําเร็จสูงมากโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากดวงดีแล้วรีบลงมือทําดวงดีไม่ใช่แปลว่านั่งเฉยๆแล้วจะได้ดีดวงดีคือทางสะดวกหยิบจับอะไรก็จะลื่นคล่องอุปสรรคน้อยนะครับเพราะฉะนั้นใบนี้ออกมาเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าให้คุณรีบมุ่งมั่นกระทําสิ่งดีงามที่คุณตั้งใจไว้ได้เลยมีโอกาสสาเร็จสูงมากรับไว้เลยนะผมรับด้วยอ่าโชคดีไปด้วยกันนะครับยอดเยี่ยมวันนี้ไม่ธรรมดาไปกันต่อนะครับ ขอ้ไพ่สำหรับที่2ขยายความอย่างแม่นยำนะครับอืมโหสองเหรียญทัว p f p t n t l e s e s การดับเบิลเช็คพลังงานทวีคูณออกมาแล้วสองเหรียญใบที่2อ,ออกมาแล้วเมื่อกี้สำหรับแรกเรามีสองเหรียญออกไปไม่นานนักวันนี้คุณได้สองเหรียญสองใบทัว p f p t n t l e s e s สองใบเป็นการดับเบิลพลังงานทวีคูณอ่าชัดเจนว่าไพ่มาย้ำเตือนว่า ใช้ชีวิตให้เกิดความสมดุลสูงสุดบาลานซ์ให้ดีที่สุดแล้วคุณจะเจริญรุ่งเรืองนะครับอย่ามากไปอย่าน้อยไปอย่าสุดตรงขออนุญาตแนะนำย้ำเตือนคำนี้คีย์เวิร์ดนี้ไว้เลยว่าอย่าสุดตรงค่อยเป็นค่อยไปไม่มากไปไม่น้อยไปดีที่สุดนะครับประมาณนี้และอีกความหมายหนึ่งคือชีวิตคุณจะไม่ลำบากก็ได้เช่นกันในความสองเหรียญแปลว่าไปได้เรื่อยๆไม่เดือดร้อนใดๆทั้งสิน้นโลกเขาจะเป็นอย่างไรคุณก็จะไม่เดือดร้อนนะครับประมาณนี้รับไว้เลยนะ ดีงามวันนี้พลังงาน2เหรียญ2ใบออกมาแล้วมาดูกันต่อนะครับอืมขอให้ไ่สำหรับที่2ขยายความอย่างแม่นยำนะครับโอ,โ,อโอ้ราชินีถ้วยราชินีถ้วยไม่ธรรมดาใบนี้บ่งบอกถึงคนที่จะเข้ามาหรือตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในระดับดีงามมีความอ่อนหวานอ่อนโยนนุน ũng, นม่มนวลนิสัยดีใจดีเป็นที่สุดความราชนีถ้วยนะ ถ้าคุณคบหาใครอยู่คุณจะได้เจอคนดีคนที่มีเมตตาไม่ว่าคุณจะเป็นใครเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่มีความศีลเสมอกันนิสัยดีจิตใจดีงามพากันไปเติบโตแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัย การทะเลาะกันแบบวกวักววยวายจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆในคุณและเขาเรียกว่าจะใช้ความสุภาพนุ่มนวลใช้เหตุผลเข้าคุยกันเป็นส่วนใหญ่แบบนี้คุณมีโอกาสเจอคนดีคนมีเมตตารวมถึงตัวคุณเองก็ด้วยนะครับคนดีมีเมตตาสองคนคนสุภาพอ่อนโยนสองคนมาเจอกันความรักนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะแล้วก็ยังโดดเด่นเป็นตัวแทนของคนธาตุน้ําก็ได้เช่นกันนะครับมีนกลกฎพิจิตประมาณนี้ไม่ธรรมดาราชินีถ้วยออกมาแล้วใบต่อไปจะเป็นอะไรมาดูกันสิ น่าสนใจพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออโอ้โหอัศวินไม้เท้าเดี๋ยวนะใช่ใบที่2หรือเปล่าวันนี้ถูกต้องวะครับอัศวินไม้เท้าออก2รอบวันนี้าการดับเบิลเช็คดับเบิลพลังงานทวีคูณเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอัศวินไม้เท้าออก2รอบวันนี้คุณได้อัศวินไม้เท้า2ใบนะ ยิ่งการันตีว่าการงานของคุณความก้าวหน้าของคุณสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณตั้งใจมีโอกาสสาเร็จสูงมากโชคดีทวีคูณในเรื่องการงานไม่ว่าจะสร้างงานด้วยตัวเองหรือคนอื่นนําข่าวดีทางการงานมาให้คุณมีโอกาสโชคดีในเรื่องการงานเป็น2เท่าทวีคูณรับไว้เลยนะครับโอเคดีงามไปกันต่อนะครับอืมเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออ ไพทาโรไม่เคยทําให้เราผิดหวังดีก็ว่าดีถ้ามีสิ่งใดเตือนเขาจะเตือนออกมาเองคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับอืมโอ้โหสามไมา้เท้าทร e อัลวันส์ก้าวหน้าแน่นอนสอดคล้องกับอัศวินไม้เท้าสองใบเมื่อกี้สามไมา้เท้าคอนเฟิร์มเพิ่มเติมว่า ธุระธุรกิจใดๆของคุณมีโอกาสรประสบความสําเร็จและโดดเด่นยิ่งงานต่างประเทศนะโดดเด่นมากๆเลยงานต่างประเทศการติดต่อสื่อสารการพบปะผู้คนใหม่ๆสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เรียกว่าเป็นการออกสื่อก็ได้เช่นกันการเดินทางก็เด่นการเดินทางไกลหรือว่างานต่างประเทศใดๆคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องเดินทางไปด้วยตนเองก็ยังได้หมายถึงการสื่อสารออนไลน์ก็ยังได้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการแนะนําตัวเองออกไปสู่สาธารณชนสามารถทําได้เลยปัง เฮงรับรองได้อา uh huh. ต่กันต่อนะครับไม่ธรรมดาวันนี้ผมว่าความรักของคุณคนที่ตกหลุมรักคุณตามหัวข้อเนี้ยวนเวียนอยู่ในแวดวงการทํางานของคุณเนี่ยแหละรู้จักกันอยู่แล้วไม่ใช่หน้าใหม่จากไหนหรอกเออแล้วก็อหา้าถ้วยไฟออลคัพคุณไม่ต้องกลัวใบนี้นะ ใบนี้ใบเดียวดูหงอยเหงาแต่ว่าในบริบทที่ดีไพ่แวดล้อมดีใบนี้เขามาเตือนว่าขออนุญาตเตือนแนะนําเพิ่มเติมนิดหน่อยว่าคุณอย่ามัวฝังใจกับอดีตให้ move on จากอดีตนะครับถ้วยที่ล้มไปแล้วช่างมันนะ ให้ดูถ้วยที่ยังตั้งอยู่แล้วยังมีความหมายแฝงนะไพ่ใบนี้ถ้วยที่ตั้งอยู่มี2ใบ2ใบคือสองถ้วยใบนี้มีสองถ้วยรวมอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคุณ Move on จากอดีตได้คุณจะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆเจอความรักครั้งใหม่ที่ดีนะเอ่อไม่ธรรมดาไม่เฉพาะความรักการงานการเงินชีวิตส่วนตัวก็จะดีตามไปด้วยถ้าคุณ Move on จากอดีตได้นะครับรับไว้เลยนะไปกันต่อนะครับอืแล้วก็ เด็กถือถ้วยเอ้ยเพชอฟคัพส์ไอตอนแรกมีหรือเปล่าเด็กถือถ้วยวันนี้อ๋อ oh, ไม่ไม่เมื่อกี้เด็กไม่เท้าแต่ไม่เป็นไรในความหมายของเพจของเด็กเรายังหมายรวมถึงการมีบริวารที่ดีการเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยอยู่คุณจะยังคงมีโชคดีจากคนอายุน้อยไม่ว่าจะเป็นโชคดีเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือโชคดีเรื่องการงานการเงินก็ได้เช่นกันเด็กให้โชคบุตรบริวารให้โชคนะครับประมาณนี้บางท่านอาจได้กินเด็กไม่ธรรมาดา ดวงแบบนี้เชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากเราชอบเห็นคนมีความสุขนะครับแล้วก็เข็มคนขึ้นเรื่อยๆ10บดาบระวังป่วยนะครับ10ดาบคุณไม่ต้องกลัว10ดาบ ใบเดียวน่ากลัวแต่ว่าถ้าเกิดดูในความหมายที่ดีไพ่แวดล้อมดีขนาดนี้ใบนี้ผมมองว่าคุณอาจจะใช้ชีวิตหนักหน่วงหักโหมการทํางานคุณเป็นคนที่ดีจิตใจดีตั้งใจจริงมุ่งมั่นแต่บางทีความมุ่งมั่นเกินไปทําให้คุณทํางานหนักหักโหมอาจป่วยได้ใบนี้เขามาเตือนว่าระวังป่วยนะครับอย่าลืม2เหรียญ2ใบเมื่อกี้นะบาลานซ์ Balance, ชีวิตดีๆอย่าหักโหมอ,อย่ามากไปอย่าน้อยไปใบนี้เขามาเตือนแล้วนะว่าระวังความเจ็บป่วยสักหน่อย ถ้าคุณดูแลจัดก,การบริหารจัดก,การชีวิตดีคุณก็จะหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยได้ดูไพทาร์โรดูดวงดูในแบบสร้างสรรค์ไม่งมงายเราอย่าไปปักใจว่าจะต้องเกิดแบบนี้ขึ้นเขาออกมาเตือนถ้าเรารู้ล่วงหน้าแล้วเราเตรียมตัวแก้ไขเราก็จะรอดพ้นได้นี่คือการดูดวงแบบสร้างสรรค์น,นะครับนะ่ารับไว้นะประมาณนี้โอเคไปกันต่ออีกสัก1-2ถึงใบก็โอเคสรุปได้แล้วล่ะคนกันเองนี่แหละตกหลุมรักคุณอยู่แล้วจะนำโชคดีมาให้คุณด้วย การงานการเงินสมบูรณ์แบบได้คนรักแถมมาด้วยอาเอาไม่เอาล่ะเออผมเอานะ <laughs> อัศวินถ้วยอัศวินถ้วย n นอเว็บคัไม่ต้องเปิดเพิ่มละใบนี้เป็นบทสรุปชัดเจนอย่างดีว่าใครบางคนที่กำลังตกหลุมรักคุณคนนี้นะ จะเข้ามามอบความรักความสัมพันธ์ที่ดีความรู้สึกที่อบอุ่นความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหรือดําเนินชีวิตไปด้วยกันก้าวหน้าไปพร้อมกันแบบนี้มาด้วยน้ําใสใจจริงเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วคนรอบๆตัวคุณไปสังเกตดีๆใครประมาะเขินอายต่อคุณหรือมีกิริยาท่าทางแปลกๆดูมีพิรุษอยากเข้าหาคุณบ่อยๆเกินเพื่อนเกิน,กน,กนปกติชักชวนคุณไปนู่นมานี่บ่อยๆเกินเพื่อนเกิน,กน,กนปกติย้ําว่าเกินเพื่อนเกินปกติลองไปสังเกตดูได้ และราศีธาตุน้ำมีนกระกฏพิจิกยังคงเด่นเป็นพิเศษแน่นอนรับไว้เลยนะโอเคคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูใบส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบาตามธรรมเนียมของเรานะให้ไพ่ใบส่งท้ายสรุปว่าวันนี้พรุ่งนี้ของคุณมีแนวโน้มที่จะเกิดอะไรขึ้นและควรจะดําเนินชีวิตต,ต่อไปอย่างไรขอให้ใบส่งท้ายนี้แนะนําทีนะครับขอให้ไพ่ออกมายอย่างแม่นยํานะครับโอ้โหจัดเมนไม่ธรรมดาจัดเมน้น ทำดีได้ดีทำอะไรได้อย่างนั้นเป็นบทสรุปที่กระชับได้ใจความที่สุดแล้วของวันนี้ทำอะไรได้อย่างนั้น ถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดคุณเตรียมรับสิ่งดีๆได้เลยแต่ก็ต้องแนะนําตามตรงว่าถ้าคุณเคยทําข้อผิดพลาดใดๆมีความผิดใดๆไว้ก็ต้องรับผลนั้นก่อนนะครับคนเราแม้จะเคยมีความผิดพลาดบ้างไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะครับสามารถแก้ไขแก้ตัวได้ตราบเท่าที่รู้สึกตัวได้ทันเวลาคุณไม่ต้องกลัวถ้าเคยผิดพลาดแก้ไขซะแล้วตั้งหน้าตั้งตามุ่งมั่นทําความดีแล้วคนที่ยิ่งทําความดีมาโดยตลอดสม่ําเสมอคุณจะได้สิ่งดีๆตอบแทนทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพเรื่องส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่ โชคดีมาแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ